กกต.สมชัยศรีสุทธิยากรด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้งพูดถึงกระแสโจมตีในโซเชียลมีเดียถึงการไปดูงานการทำประชามติที่สกอตแลนด์ว่าเป็นเรื่องดีที่ประชาชนช่วยกันตรวจสอบใช้เงินของภาครัฐซึ่งประโยชน์สำคัญที่ได้จากการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้คือการทำประชามติของสกอตแลนด์มีเวลาให้ประชาชนได้ตัดสินใจนานกว่า2ปีมีการถกเถียงกันในทุกมิติทุกประเด็นในอนาคตทั้งเรื่องทรัพยากรสกุลเงินเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองประชาชนเข้าใจเนื้อหาสาระอย่างแท้จริงพรรคการเมืองที่เห็นต่อสู้กันด้วยเหตุผลมีการเปิดเวทีถกเถียงหรือดีเบตโดยการใช้เอกสารหลักฐานถือว่าเป็นมุมดีที่กกต.มีการเตรียมพร้อมที่ดีมีระบบมีความเป็นกลางทำให้สามารถจัดการลงประชามติที่ออกมาด้วยดีใช้เหตุผลไม่ใช้วาทะที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังต่อฝ่ายที่เห็นต่างจึงอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ในประเทศไทยคุณสมชายบอกด้วยนะครับว่าจะไม่ตอบโต้เรื่องงบแต่จะพูดเรื่องที่ได้ประโยชน์ความคุ้มค่าจากการไปดูงานมากกว่าโดยจะพูดในวันที่23กันยายนตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:30 นให้นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองระดับสูงรุ่นที่18ของสถาบันพระปกเกล้ารับฟังโดยจะเชิญคุณพานทองแท้ชินวัตรเข้ารับฟังด้วยสำหรับหลักสูตรการพัฒนาในครั้งนี้นะครับที่จะไปชี้แจงจะมีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานกกต.เพื่อใช้ในการฝึกอบรมงบประมาณ10,500,000 บาทต่อ1รุ่นรุ่นละ80คน